สวัสดีครับจากคราวที่แล้วนะฮะในตอนที่4เนี่ยเราก็ได้พูดถึง basic system แล้วไปแล้วนะครับก็คือเป็นระบบที่เป็นการอัดอากาศในปล่องลิฟต์แล้วก็ปล่องอื่นๆนะฮะในขณะเดียวกันนะครับเพื่อที่จะรักษาความดันขั้นต่ำนะเพื่อป้องกันควันไฟในอาคารไม่ให้รั่วไหลเข้าไปในช่องเปิดแนวดิ่งทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะ pressurize ทั้งบันไดแล้วก็ปล่องลิฟต์ไปในขณะเดียวกันแต่ว่าระบบที่เรียกว่าเป็น basic system ก็คือมีพัดลมอย่างเดียวนะอาจจะเป็นหลายตัวหรือตัวเดียวก็แล้วแต่นะจ่ายหลายช่องแล้วแต่มีระบบอัดอากาศเพียงลำพังนะครับก็จะพบว่าถ้าอาคารที่เป็นแบบว่ามีรูรั่วนะรอบอาคารที่ค่อนข้างจะมากพอนะที่ให้อากาศมันไหลออกไปได้เนี่ยก็จะสร้างกระแสอากาศหรือสร้างความดันตกคล่อมที่ประตูลิฟต์นะแล้วก็ประตูบันไดนะครับทั้งหมดเนี่ยให้มีค่าสูงกว่าจุดหนึ่งนิ้วน้ำซึ่งก็จะทำให้ควันไม่เข้าไปในอาคารได้ครับแล้วก็มีการซิมูเลชันในคราวที่แล้วแล้วก็พบว่าถ้าเกิดอาคารเนี่ยนะนี่ตัวอาคารนะของคราวที่แล้วถ้าเกิดว่า exterior wall เนี่ยมันเป็นลักษณะที่เป็น very loose เท่านั้นเองนะถึงจะสามารถทำงานได้ก็คือมีรู้ว่าเฉลี่ยเนี่ย0.12ตารางฟุตต่อ1ฟุต1ตารางฟุตพื้นที่ผนังนะครับก็ถึงจะสามารถที่จะดำเนินการได้เพราะว่ามีรอยรั่วค่อนข้างมากนะที่ผนังด้านนอกนะครับทีนี้ถ้าเกิดเป็นลักษณะที่เป็น loose หรือเป็น average คราวที่แล้วนะทำไปจนถึงขั้นที่เป็น loose กับ average นะคือมีรอยรั่วมากนะครับไม่ได้มากมากนะไอ้ very loose นี่คือมากมายรูรั่วมากมายนะครับถ้า loose นี่ก็ถือว่ามีรูรั่วพอสมควรแล้ว average ก็คือทั่วๆไปนะครับถ้าไทยก็คือว่าค่อนข้างมิดชิดนะก็คือมีรูรั่วน้อยนะส่วนใหญ่เนี่ยอาคารสมัยใหม่นี่ก็จะเป็น average ถึงไทยนะครับเพื่อป้องกันเรื่องของการรูรั่วไหลแล้วก็สามารถให้คอนโทรลนะหรือควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคารได้นะเพื่อประหยัดพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ลองรันดูนะจะพบว่าในลักษณะที่เป็น loose เองนะแล้วก็ average จะพบว่าระบบอัดอากาศแบบ basic system เนี่ยจะไม่สามารถที่จะต้านอากาศที่ชั้นบนได้นะฮะถ้าเกิดว่าไม่มีการรั่วไหลที่ออกชั้นล่างมากๆนะฮะผมอาจจะพูดมาว่าคือไม่สามารถจะสร้างความดันได้เพราะมันไม่มีการรั่วข้างบนแล้วกันเอางี้พูดใหม่คือมันไม่สามารถสร้างความดันให้ไหลออกที่รูรั่วน้อยๆที่ชั้นบนได้นะครับถ้าเราไม่อัดอากาศในปริมาณมากพอนะพอเราอัดอากาศมาในปริมาณมากมากเพื่อสร้างความดันที่ชั้นบนเนี่ยปรากฏว่าชั้นล่างก็จะสูงเกินไปนะครับจากรูปนี้นะคราวที่แล้วถ้าจำได้ก็คือดูรูปที่เป็นผลลัพธ์นะครับจะพบว่าถ้าเกิดเป็นvery leaky หรือว่า very loose เนี่ยฮะก็จะพบว่าเส้นสีทึบเนี่ยจะพบว่าความดันที่เกิดในแต่ละชั้นกระจายเนี่ยจะอยู่ในเลนส์ที่ต้องการก็คืออยู่ระหว่างจุด1ถึงไม่เกินจุด25นะก็จะอยู่ในลักษณะที่เป็นจุด1ด้วยซ้ำนะจุด1หน่อยๆจนถึงจุด14จุด15เท่านั้นเองนะครับในทุกระดับชั้นนะครับถ้าเป็น very loose หรือ very leaky นะครับแต่พอเป็น leaky หรือ loose เนี่ยนะฮะก็จะพบว่าที่ชั้นล่างๆเนี่ยถ้าจะสร้างความดันให้ได้ในขอบเขตนี้นะไม่ตกไปทางด้านโซนซ้ายเนี่ยจำเป็นจะต้องอัดอากาศในปริมาณมากแล้วก็ยอมให้รั่วออกที่ชั้นล่างเนื่องจากชั้นล่างเนี่ยมันจะมีการเปิดประตูอยู่แล้วนะขณะทำการอพยพหรือว่าโดยทั่วไปมักจะเปิดประตูออกอย่างน้อย1ประตูนะฮะที่ชั้นล่างเพราะฉะนั้นทำให้อากาศส่วนใหญ่นี่ก็จะรั่วไหลมาที่ชั้นล่างครับรั่วไหลมาที่ชั้นล่างแล้วก็สร้างความดันที่ชั้นล่างเนี่ยตกคล่อมที่ลิฟต์เนี่ยค่อนข้างมากเพราะว่ามันก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันเปิดโล่งที่ขอบอาคารนะเพราะฉะนั้นก็จะสร้างความดันเยอะถ้าเกิดเราต้องการอาคารที่ค่อนข้างจะเป็น average นะไปถึงกับไทยนะก็จะพบว่ายิ่งที่ชั้นล่างก็ยิ่งจะมีอากาศรั่วออกเป็นปริมาณมากนะเนื่องจากมันออกที่ชั้นบนไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเร่งปริมาณอากาศมากๆเร่งความดันมากๆให้มันออกที่ชั้นบนได้พอมันออกที่ชั้นบนได้ก็ส่วนใหญ่อากาศส่วนใหญ่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะไปออกที่ชั้นล่างหมดแล้วก็ทำให้ความดันตกคล่อมที่ประตูนะฮะทั้งลิฟต์ทั้งบันไดหนีไฟเนี่ยก็จะมีความดันสูงนะครับทีนี้เราจะทำไงถ้าเกิดกรณีที่เราไปเจออาคารที่มันเป็น average ถึงท้ายหรือเป็น loose average ท้ายพวกเนี้ยเราไปพบว่า basic system เพียงลำพังเนี่ยมันไม่สามารถทำงานได้ก็ต้องช่วยมันครับช่วยทำไงครับช่วยง่ายๆเลยครับเขาเรียกว่าใช้เจาะรูเพิ่มนะเจาะรูเพิ่มแต่บังคับนะครับก็คือใช้ระบบที่เป็น exterior vent system ก็คือเราไปเพิ่มนะรูช่องทางออกให้กับกรอบอาคารแต่ละชั้นนั่นเอง
คอนเซปต์ง่ายๆแค่นี้ครับก็คือเราทำให้อากาศจากปล่องลิฟต์หรือช่องบันไดหนีไฟเนี่ยที่เราแอดเข้าไปในตัวปล่องนะเพื่อจะให้เกิดกระแสไหลออกจากช่องทางขอบประตูหรือว่าช่องประตูหนีไฟนะครับขณะเปิดก็แล้วแต่ให้มีกระแสอากาศออกมาเนี่ยก็จำเป็นต้องมีเขาเรียกว่ามีช่องให้มันไหลผ่านไปได้นะเพื่อจะออกไปข้างนอกถ้าเกิดว่าทุกอย่างปิดหมดเนี่ยมันไม่เกิดการไหลก็ไม่เกิดการสร้างความดันนะครับความดันเนี่ยdifferent pressure เนี่ยมันมาพร้อมกับการไหลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปิดหมดมันไม่ไหลมันก็ไม่เปิดความดันตกคล่อมนะก็คือมีความตกคล่อมน้อยนะครับเพราะฉะนั้นทางเดียวก็คือเพิ่มช่องนะครับง่ายๆเลยครับถ้าเป็นอาคารที่เปิดโล่งแบบเนี้ยนะครับเราก็ไปเพิ่ม wall vent ที่แต่ละชั้นนะครับในกรณีนี้เราจะเพิ่มที่ชั้นในตัวอย่างเนี้ยถ้าจำกันได้นะฮะถ้าใครมาดูนี้คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะก็ไปดูคลิปก่อนๆเนี่ยก็คือตึกเนี้ยเป็นอาคารที่มี15ชั้นนะครับก็เป็นชั้น1ชั้นกลางนะซึ่งมีประตูเปิดออกสู่ภายนอกได้แล้วก็ชั้น2ถึง14เนี่ยนะก็จะเป็นชั้นที่เป็นออฟฟิศนะจริงชั้นกลางก็เป็นออฟฟิศนะครับแต่ชั้น2ถึง14เนี่ยก็จะเป็นออฟฟิศที่เปิดโล่งชั้นล่างก็จะเป็นออฟฟิศแบบเป็นต้อนรับอะไรพวกนี้นะครับก็คือเป็นพื้นที่ชั้นล่างเป็นกราวนะเป็นพื้นที่ที่อาจจะมีพวกโถงอะไรเงี้ยนะอยู่ที่บริเวณด้านล่างก็ส่วนใหญ่ก็จะเปิดออกสู่ภายนอกได้นะครับส่วนชั้น2ถึงชั้น14ก็เป็นออฟฟิศสเปซหลักๆของตัวอาคารนี้ชั้น15ก็เป็นmechanical floor หรือเป็นชั้นที่ใส่งานระบบเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากชั้น2ถึง14รวมถึง15ด้วยเนี่ยถ้าเกิดเรามีกรอบอาคารที่ค่อนข้างไทนะครับก็จะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าอากาศที่เราอัดไปในปล่องลิฟต์หรือช่องบันไดเนี่ยมันไม่มีที่ไปนะมันโดนปิดไว้หมดเลยโดนบล็อกหมดเพราะฉะนั้นอากาศไม่ไหลออกนะครับมันก็นิ่งแล้วก็ pressure difference ก็จะน้อยถ้ามีควันไฟก็สามารถซึมผ่านหรือรั่วผ่านเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นและพอเราจะทำให้มันลีกนะฮะลีกน้อยเราจะทำให้มันไหลออกไปให้ได้เนี่ยเราก็ต้องเพิ่มแรงดันของพัดลมนะหรืออัดอากาศมากขึ้นซึ่งพอเราสร้างใช้พัดลมตัวใหญ่ขึ้นมีแรงดันแล้วก็มีโฟลว์เยอะเนี่ยมันก็จะไปไหลนะสิ่งที่เกินมามันจะไปไหลออกที่ชั้นล่างหมดซึ่งชั้นล่างก็มีประตูที่เปิดอยู่เพราะฉะนั้นก็จะทำให้อย่างที่เห็นในรูปข้างบนก็คือทำให้เพชเชอร์ตกคล่อมทั้งประตูลิฟต์นะครับแล้วก็ประตูของบันไดหนีไฟที่ชั้นล่างเนี่ยจริงชั้นล่างมันเปิดออกสู่ภายนอกอยู่แล้วก็คือจะทำให้พูดถึงประตูลิฟต์แล้วกันนะประตูลิฟต์ก็มีความตกคล่อมที่สูงเกินไปนะครับส่วนประตูบันไดหนีไฟชั้นล่างส่วนใหญ่โดยทั่วไปนี่ก็จะเปิดอยู่แล้วนะฮะเปิดออกอยู่แล้วนะครับส่วนบันไดสัญจรเนี่ยก็จะถูกบังคับให้ปิดนะไม่ให้เปิดเพราะถ้าเปิดเมื่อไหร่ก็จะรักษาความดันไม่ได้นะครับเพราะจริงๆบันไดสัญจรเนี่ยเราจะไม่อัดอากาศเข้ามาเยอะเพราะเราจะไม่เผื่อการเปิดประตูนะครับเพราะฉะนั้นในโดยหลักเนี่ยการอพยพนี่ก็ห้ามอพยพผ่านไปในช่องบันไดทั่วไปนะครับที่ไม่ได้เป็นบันไดใช้สำหรับเป็นเส้นทางหนีไฟเพราะว่าทันทีที่เราไปเปิดประตูทั่วไปของอาคารนะที่เราอัดอากาศมาเพื่อสร้างความดันไม่ให้ควันเข้าไปเท่านั้นเองไม่ได้อนุญาตให้เปิดประตูเนี่ยถ้าเราทันทีที่เปิดในระบบอัดอากาศในช่องบันไดทั่วไปเนี่ยก็จะเฟลทันทีนะครับก็มีโอกาสที่ควันจะไหลเข้าไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้บันไดที่เป็นทั่วไปที่เราปิดล้อมเนี่ยประตูก็อาจจะไม่ได้เป็นประตูที่เรียกว่าเป็นมีดอร์โคลเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นเปิดใช้เมื่อไหร่มันอาจจะไม่ได้ปิดกลับมาก็จะยิ่งเป็นอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นการซ้อมหรือการบริหารจัดการอาคารที่ดีเนี่ยก็ต้องมีการซักซ้อมว่าเวลาอพยพนะก็ต้องไปตามเส้นทางหนีไฟซึ่งจะมีป้ายบอกนะครับเพราะลักษณะนี้ก็สามารถที่ทำให้อากาศนะเราไปเจาะรูเวนฮะโดยทั่วไปเนี่ยการที่จะเจาะwall vent เนี่ยตามกรอบอาคารเนี่ยเราก็จะมักนิยมที่จะเจาะทั้ง4ด้านเลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันหลีกเลี่ยงปัญหาเนื่องจาก wind effect นะครับเพราะว่าถ้าเราไปเจาะที่ด้านใดด้านหนึ่งแล้วเกิดลมมันพัดมาทางด้านนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเจาะที่ด้านทิศเหนือสมมุตินะฮะเจาะที่ด้านทิศเหนือแล้วเนี่ยถ้าลมมาทางทิศเหนือมันก็จะมีรูนะฮะที่อยู่ด้านอื่นจริงๆในการ simulation ที่ถูกต้องเนี่ยเราต้องใส่ wind effect เข้าไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากในบทนี้เราไม่ได้เน้นตรงนั้นนะก็เลยจะไม่ได้เอามารวมอยู่ด้วยแต่เวลาทำงานจริงเนี่ยยังไงก็แล้วแต่นะครับเราต้องรู้ทิศทางของลมธรรมชาตินะครับหรือไม่เราก็ต้องคิดเอฟเฟกต์ของลมที่จะอาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับที่จะมาปะทะอาคารงั้นในกรณีอย่างเงี้ยเราก็กระจายรอยรั่วนะฮะและแนวทางการออกแบบที่ดีเราก็จะเติมรอยรั่วในลักษณะที่มีค่าทำให้เกิดค่าการรั่วแบบ very loose นั่นเองเช่นเราอาจจะเติมรอยรั่วจุด0012ตารางฟุตต่อพื้นที่ผนังใช่ไหมฮะต
1ตารางฟุตแล้วคูณเข้าไปเลยสมมติเรามีพื้นที่ผนังด้านนี้1500ตารางฟุตแล้วก็เติมรูรั่วขนาดเท่ากับจุด0012นะคูณด้วย1500ก็ได้ค่าขึ้นมาค่า1นะครับเป็นกี่ตารางฟุตแล้วก็เจาะรูนะฮะเปิดช่องในระดับนั้นนะก็สามารถทำให้อาคารเนี่ยมีรอยรั่วเหมือนกับ very loose นะครับไม่ว่าจะเป็น average เป็น type เป็นอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีรอยรั่วแต่ละชั้นเหมือนกับ very loose เพราะฉะนั้นเวลาดีไซน์ออกมาเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนเราดีไซน์แบบ basic system นั่นแหละนะฮะโดยที่กรอบอาคารเป็น very loose ตลอดเวลาเพราะเราเจาะรูไว้ให้นะครับทีนี้ถ้าเป็นอาคารเปิดโลกเนี่ยเราก็มักจะนิยมเจาะนะครับเจาะรูไว้แล้วก็สามารถที่จะระบายอากาศได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นอาคารเปิดโล่งนะฮะเอาง่ายๆถ้าถึงแม้มันเปิดโล่งนะแล้วก็มีฝ้านะครับถ้าเกิดเราเจาะรูอยู่ใต้ฝ้านะก็ประตูลิฟต์ประตูบันไดไฟก็สามารถจะส่งอากาศผ่านออกช่องที่มันอยู่ใต้ฝ้าได้เลยนะครับก็สามารถอยู่ใต้ฝ้าได้เลยแต่ถ้าเราจะซ่อนนะไม่เห็นช่องนี้นะครับจริงไม่ควรด้วยครับเพราะว่ามันก็จะเป็นการกระแสอากาศข้างนอกข้างในนี่ไหลถึงกันนะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยเราก็มักจะนิยมที่จะติดเขาเรียกว่าเปิดช่องเนี่ยที่ฝ้าเพดานนะครับนะในอาคารแล้วก็เชื่อมออกไปสู่บนฝ้านะไม่จำเป็นต้องมีท่อก็ได้เจาะที่ฝ้านะครับแล้วก็ไปเจาะที่ผนังเหนือฝ้าที่กรอบอาคารก็สามารถที่จะทำให้ทรานสเฟอร์อากาศเนี่ยออกทางช่องด้านบนได้นะครับแต่ถ้าเกิดกรณีที่มันยุ่งยากซับซ้อนกว่านั้นคืออาคารเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ได้เปิดโล่งนะไม่ได้เป็นออฟฟิศสเปซแบบเปิดโล่งเนี่ยเราก็จะมีการกั้นห้องนะฮะวิธีการก็คือเราก็ใช้ดักนะครับใช้ดักเจาะที่ฝ้าเพดานตำแหน่งที่เป็นล็อบเป็นเขาเรียกเป็นทางเดินรอบเป็นคอริดอร์รอบลิฟต์แล้วกันก็คือเจาะที่ทางเดินรอบลิฟต์นะครับตรงหน้าลิฟต์ก็ได้หรือในโถงลิฟต์ก็ได้ถ้ามีโถงลิฟต์นะครับเจาะเพื่อให้อะไรครับอากาศที่อัดเข้าไปในตัวป่องลิฟต์เนี่ยสามารถถ่ายเทผ่านได้นะถ่ายเทผ่านออกไปที่ด้านนอกได้นะครับก็จะทำให้เกิดเพชรไลซ์ได้อ้อโอเคผมอาจจะพูดเร็วไปนิดนะจริงถ้าเกิดเรามีลิฟต์ล็อบบี้เนี่ยการเจาะรูที่ดีนะฮะก็ควรจะเจาะนอกลิฟต์ล็อบบี้นะครับเพราะว่าเราต้องการให้มีความระดับคอมที่ประตูลิฟต์ล็อบบี้นะฮะไม่ใช่ประตูลิฟต์อีกต่อไปแล้วนะแต่ถ้าเกิดเราเป็นลักษณะไม่มีลิฟต์ล็อบบี้เนี่ยเราก็เจาะรูบนฝ้าเพดานที่หน้าลิฟต์เลยนะฮะเพราะฉะนั้นลมรั่วที่ออกมาจากประตูลิฟต์เนี่ยก็จะขึ้นฝ้าไปที่หน้าประตูลิฟต์นี่เลยนะครับถ้าเรามีช่องเปิดอยู่นะแล้วก็จะถ่ายเทไปสู่ช่องเปิดที่อยู่เหนือฝ้าได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่มันมีการกั้นห้องนะครับเราก็อาจจะต้องใช้ดักนะเดินทะลุถ้าเกิดpartition ที่กั้นขึ้นมาหรือ wall interior wall เนี่ยมันไม่ได้เป็นพื้นชนพื้นนะเราก็เดินท่อเหนือนั้นไปได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าอย่างกรณีที่มันไม่ชนฝ้าเราก็เปิดแบบที่ผมบอกเลยก็ได้นะครับก็คือว่าเราแค่มีช่องเปิดที่เหนือมีช่องอยู่บนฝ้าแล้วก็ลมก็ขึ้นไปบนฝ้าเลยไม่ต้องมีท่อลมจากนั้นก็ส่งผ่านที่ระดับเหนือฝ้าออกไปที่ภายนอกที่ช่องเจาะนะหรือ exterior vent ของเราได้เลยนะครับแต่กรณีที่มีผนังกั้นนะโดยเฉพาะถ้าเป็นผนังบางส่วนนี่เป็นผนังทนไฟเนี่ยก็ต้องใช้ท่อลมแล้วก็ทะลุผ่านผนังพวกนี้เวลาทะลุผ่านผนังนะครับก็จะจำเป็นต้องอาจจะต้องใส่พวกไฟร์แดมเปอร์นะไม่อาจจะนะครับถ้าผ่านเอาว่าถ้าท่อลมเนี่ยทะลุผ่านผนังทนไฟนะครับก็ต้องใส่ไฟร์แดมเปอร์เข้าไปด้วยก็ต้องทนไฟด้วยมีไฟเรตติ้งนะฮะที่ตามข้อกำหนดตามมาตรฐานนะครับกรณีที่อย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีพาร์ติชันต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีท่อนี้นะฮะไม่มีดักเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเปิดช่องที่เพดานนะครับมันถ้าผนังด้านนี้รอบๆเนี่ยมันชนพื้นนะครับลมก็ไม่ไปไหนก็อยู่ในกรอบผนังที่ชนพื้นนี้ก็ไม่เชื่อมต่อสู่ช่องเปิดภายนอกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดักออกไปนะดักไปที่ผนังด้านนอกนะต่อท่อลมออกไปเพื่อจะให้อะไรครับเวลาเราอัดอากาศมาแล้วเนี่ยเราจะสร้างกระแสอากาศที่มันมี pressure difference อย่างน้อยนะฮะก็คือสร้างความดันที่จุด1นิ้วน้ำนะครับก็จะทำให้เวลาเราอัดอากาศมาอากาศก็จะไหลผ่านท่อนี้แล้วก็ออกไปสู่ภายนอกได้ก็จะสามารถจะสร้างในแต่ละชั้นได้ตามที่ต้องการนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะฮะเวลาเราทำเนี่ยเราควรจะเจาะพื้นเจาะรูเนี่ยทั้ง4ด้านนะครับยกเว้นเราจะมั่นใจว่า
เราอยากจะเจาะน้อยหรือว่าเราคิดว่ามันไม่ควรจะเจาะไปทางด้านนั้นเพราะมันติดปัญหาอะไรบางอย่างนะฮะเราก็ต้องมาวิเคราะห์ดูว่ากระแสลมเนี่ยที่เจาะไอ้ด้านที่เจาะที่เหลือเนี่ยมันจะถูกรบกวนด้วยวินเอฟเฟกต์หรือเปล่าครับก็ต้องมาซิมูเลชันดูนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเนี่ยอย่างที่บอกนะถ้าเราจะใส่เว้นที่น้อยกว่านะจะใส่เว้นที่น้อยกว่า4ด้านนะหรือว่าน้อยกว่าที่มันควรจะมีนะถ้าอาคารมันไม่เป็นสี่เหลี่ยมอาจจะต้องใส่หลายๆด้านนะครับเราก็อาจจะไม่ต้องมาทำซิมูเลชันจริงๆเนี่ยแม้แต่ว่าเราเจาะ4ด้านเนี่ยสุดท้ายเวลาการออกแบบเราก็ควรจะทำซิมูเลชันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจากนั้นเราก็เพื่อให้เห็นภาพนะครับว่ามันสามารถทำงานได้นะจริงๆเนี่ยโดยเซนส์มันก็ต้องได้อยู่แล้วมันก็คือเราทำไมครับเราอย่างคอนเซ็ปที่ผมบอกนะเราเติมรูให้มันเติมรูให้มันเป็นเหมือนเวลี่รูสนะครับมันก็ต้องทำงานได้อยู่แล้วถูกไหมเดี๋ยวเรามาดูนะฮะการซิมูเลชันเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นการซิมูเลชันก็เอารูปแบบอาคารเดิมมานะเพียงแต่ว่าคราวนี้เขาไม่ทำที่คือเขาลองของหนักเลยนะก็คือจริงเขาก็ลองให้เห็นว่าถ้าเป็นไทยแล้วจะเป็นไงเพราะฉะนั้นเคสที่ทำต่อไปนี้4เคสเนี่ยก็จะเป็นเคสเหมือนกับเอาเคสของเบสิกซิสเต็มมาทำนะครับโดยเจาะรูอย่างนี้ครับเขาบอกว่ารูที่เป็นผนังด้านยาวนะที่มีพื้นที่เยอะๆนะ 2,000 กว่าตารางฟุตเนี่ยแล้วก็เจาะรูไว้ 2.6 ขนาดรูขนาดนะเว้นขนาดด้านเหนือกับด้านใต้เนี่ยเจาะรูไว้ขนาด 2.6 ตารางฟุตส่วนด้านตะวันออกและตะวันตกนะก็จะเจาะรูไว้ขนาด 0.73 ตารางฟุตนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้รู4รูเนี่ยในแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นรูขนาด 2.6 ตารางฟุตนะครับ2อันอันนี้ก็เป็นรู 1.73 ตารางฟุตในทุกชั้นนะฮะในแต่ละชั้นนะฮะติดรูขนาดนี้ไว้ทุกชั้นเลยนะครับ each นะครับ each floor นะครับเราก็สามารถจะทำได้การเจาะรูนะในแบบนี้ในครั้งนี้ก็จะเจาะรูทั้งหมดตั้งแต่ชั้น2ถึงชั้น14นะครับถึงชั้น15นะครับยกเว้นชั้นล่างเพราะชั้นล่างมันเปิดประตูอยู่แล้วนะครับมันเปิดคิดว่ามันจะต้องเปิดประตูอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ไปลองรันดูฮะติดตั้งแล้วก็ซิมูเลชันโดยใช้คอนแทมนะครับก็เซตอัพค่าต่างๆตามคอนดิชันเงื่อนไขที่กำหนดนะครับเขาจะพบว่ามาดูนะฮะสิ่งที่เขาที่กำหนดซิมูเลชันในครั้งนี้เขารัน4ครั้งนะครับ4ครั้งเป็นหน้าหนาว3ครั้งแล้วก็เป็นหน้าร้อนครั้งหนึ่งนะแล้วก็ exterior wall เนี่ยเป็นไทหมดเลยนะครับคือแบบใส่แบบรูน้อยอยู่เลยนะแต่ว่าแอบใส่รูใหญ่ไว้นะครับก็คือแอบใส่รูใหญ่ไว้ทุกชั้นนะครับก็เหมือนกับเป็น very loose นะครับใส่ในลักษณะที่มันให้มันเข้าเงื่อนไขเป็น very loose นะครับแต่นี้ไอช่องเปิดนี้เองนะที่เราไปใส่ไว้รอบอาคารเนี่ยเราอาจจะใส่พวกตัว barometric damper หรือแล้วเป็นพวกที่ release damper ไว้นะก็คือเมื่อมีแรงดันในอาคารเนี่ยมันก็จะเผยจ่ายลมออกไปนะโดยปกติก็จะปิดเพราะเราต้องป้องกันลมไหลเข้าอาคารเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นไอ้รูช่องที่เป็นติดอยู่ภายนอกอาคารเพื่อจะส่งอากาศออกเนี่ยในบางครั้งเราอาจจะต้องใส่ตัวถ้ามันมีลมกระแสลมภายนอกค่อนข้างแรงนะครับเราจะต้องใส่ตัวกันไหลวาล์วกันกลับไปด้วยนะซึ่งวาล์วกันกลับตัวนี้เองก็ต้องมีคุณสมบัติที่มันไม่เรียกว่าไม่สร้างเพชรดรอปมากเกินไปนะไม่ใช่แบบหนักมากอะไรเงี้ยก็คงไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ใส่เข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูเงื่อนไขนะก็คือเป็นอาคารกรอบตัวเดิมเลยนะครับเพียงแต่ว่าเงื่อนไขของผนังเนี่ยจะเป็นแบบไทท์นะครับแล้วก็พื้นเป็นแบบ average แล้วก็ curtain wall กับเนี่ยก็น้อยนะครับก็คือการรั่วระหว่างชั้นก็น้อยนะเป็นแบบไทท์นะครับแล้วก็รันออกมาจะพบว่าเคสของฤดูร้อนนี่ก็รันแบบเปิด3ประตูนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือใช้ flow ไม่มากก็สามารถทำงานได้นะทำงานได้ทุกกรณีนะที่เปิดประตูด้านล่างนะก็คือกรณี1 2 4เนี่ยไม่มีปัญหานะครับแต่มันจะมีเคสที่มีปัญหาครับเพราะว่าอะไรครับเราไม่ได้ใส่รูเจาะที่ชั้นล่างแล้วเพราะเราคาดหวังเราไม่ใส่รูเจาะที่ชั้นล่างนะเราคาดหวังว่าประตูด้านล่างจะเปิดนะเพราะฉะนั้นกรณีที่3นี่กรณีที่เราไม่ใส่รูเจาะที่ ground floor นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะเราคิดว่าประตูข้างล่างเนี่ยก็ต้องเปิดอยู่แล้วขณะที่มันอพยพนะฮะหรือว่ามีการหนีภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าประตูบันดันปิดหมดนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเพเชอร์ดิฟเฟอเรนซ์ที่ชั้นล่างก็จะไม่ได้เห็นไหมฮะมินิมัมเพเชอร์ที่ EV 3เนี่ยจะพบว่าที่กราวฟลอร์นะฮะเกิดที่กราวฟลอร์นะความดันต่ำสุดเกิดที่กราวฟลอร์เนี่ยกลายเป็นแค่จุด0.5เท่านั้นเองครับขณะที่เคสอื่นๆเนี่ยความดันต่ำสุดที่จุด1.1เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ชั้น2ถึงชั้น5เกินชั้น5ขึ้นไปก็จะสูงกว่าจุด1.1แต่ก็ไม่เกินขอบเขตบนนะครับไม่เกินขอบเขตบนเ
นะ maximum pressure เนี่ยเกิดที่ชั้น14เห็นไหมฮะที่เกิดที่ชั้น14ก็ maximum อยู่แค่จุด 14 จุด 15เพราะฉะนั้นเลนส์ที่ทำงานนี้ค่อนข้างจะเวิร์กมากเลยนะครับรวมถึงกรณีปิดประตูทั้งหมดนะฮะทุกชั้นก็โอเคหมดนะครับมีชั้นที่ไม่โอเคอยู่ชั้นเดียวก็คือชั้นไอ้โทษทีครับมีเคสที่ไม่โอเคอยู่ฮะเคสเดียวก็คือเคสที่3ซึ่งเราปิดประตูด้านล่างหมดเลยนะปิดประตู exterior wall ด้วยที่ชั้นกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็แสดงว่าสิ่งที่พอจะสรุปได้ตอนนี้ก็คือว่าระบบที่เป็น exterior vent เนี่ยสามารถแก้ปัญหาเรื่องอาคารที่ไทยมาเพราะฉะนั้นอาคารในปัจจุบันส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราออกแบบเนี่ยเราก็เลือกนะฮะถ้าเกิดเราคิดว่าไม่อยากให้มันซับซ้อนมากนะการแค่เจาะรูที่ขอบอาคารนะครับเพื่อให้อากาศที่อัดมาในปล่องต่างๆเนี่ยมันลีกออกไปได้เนี่ยก็เพียงพอที่จะทำให้ระบบเนี่ยทำงานได้แล้วโดยมีเงื่อนไขว่าชั้นล่างเนี่ยเราคิดว่ายังไงก็เปิดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเกิดไม่เปิดนะฮะเราอาจจะคิดว่าถ้าเมื่อไหร่พัดลมอัดอากาศทำงานเนี่ยก็อาจจะเซตให้มันออโตเมติกเปิดก็ได้นะครับเซตมันไปเลยว่ามันออโตเมติกเปิดหรือเราจะคิดว่าเอาถ้ามันไม่เปิดก็ไม่เป็นไรเราก็เจาะรูมันที่ชั้นล่างโดยเฉลยก็แก้ปัญหาได้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่จำเป็นก็ได้นะเขาบอกว่าไงฮะชั้น3ชั้น1 2 4เนี่ยอย่างน้อยเปิด1หรือ3ประตูนะครับมันก็ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้น pressure difference ก็เป็นจุด11ถึงจุด2อะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาแต่พอเป็น EV3 เนี่ยมันมีประตูนึงไอ้ประตูชั้นล่างมันปิดหมดปุ๊บมันสร้างความดันไม่ได้เพราะมันบล็อกการไหลนะพอมันบล็อกการไหลไม่เกิด pressure difference ก็น้อยนะครับมันไม่มีอากาศมาต้านควันไม่ให้เข้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพลิงไหม้แล้วที่ชั้น1นะบังเอิญ นะฮะมันเกิดเพลิงไหม้ที่ชั้น1แล้วก็เราลองคิดนะครับถ้าบังเอิญเกิดเพลิงไหม้ที่1เกิดเหตุการณ์ที่ว่าคนเนี่ยอพยพไปออกไปที่ชั้นล่างไม่ได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไปเปิดประตูไม่ได้พอไปเปิดไม่ได้เงื่อนไขของที่เราทำไว้คือไม่มีช่องเปิดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือควันก็จะเข้ามาจากชั้นล่างได้นะครับถ้าเข้ามาในป่องได้ปุ๊บมันก็จะผ่านไปที่ชั้นอื่นๆพอผ่านไปชั้นอื่นเนี่ยพอมันเข้ามาที่ชั้นล่างได้เรากันไม่ได้มันเข้ามาในป่องแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้ที่ชั้นอื่นมันมีลมพุ่งออกเพราะฉะนั้นมันก็จะเอาควันจากชั้นล่างเนี่ยไปกระจายออกในแต่ละชั้นได้เพราะฉะนั้นมันก็เสี่ยงจริงฮะมันก็สุ่มเสี่ยง ก็หมายความว่าถ้าเกิดกรณีที่ออกแบบเป็นไทยแล้วก็มี exterior vent แค่ชั้น2ถึงชั้น15ชั้นล่างเราไม่เปิดช่องไว้เลยเกิดเพลิงไหม้ชั้นล่างคนอพยพออกไม่ได้ประตูไม่ถูกเปิดมันก็จะเป็นเหตุให้ควันจากชั้นล่างเนี่ยเข้าที่ประตูลิฟต์ชั้นล่างแล้วก็ขึ้นไปตามป่องลิฟต์แล้วก็ไปกระจายออกที่ชั้นอื่นๆเพราะว่ามันมีแรงมันมีรูรั่วรอบอาคารมันสามารถแพร่ควันออกไปได้นะครับก็จะทำให้เกิดการลุกลามข้ามชั้นได้เพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้เนี่ยกรณีนี้มันถึงอาจจะจำเป็นที่จะต้อง1นะครับเจาะรูนะครับ1มันอาจจะทำ using อันแรกเลยนะ using more supply air คือใส่ให้พอที่จะสร้าง pressure ชั้น1ให้มันถึงจุด11ไปเลยนะหรือจุด1ไปเลยพอใส่มาจนถึงจุด1ตอนมันปิดเนี่ยไอ้ชั้นอื่นก็ต้องปูดแน่นอนนะตอนนี้มันปูดขึ้นมาเท่าไหร่เท่านั้นเองถ้ามันรั่วมากเนี่ยมันอาจจะปูดจนกระทั่งมีบางชั้นเนี่ยเกินจุด25ก็ได้นะพอเราไปล้นที่พยายามให้ชั้น1มันออกได้ทั้งที่รูมันน้อยนะครับมันก็ทำให้ชั้นอื่นที่มีรูเยอะในทางกับการอาจจะเป็นชั้นที่มีลมออกเยอะแล้วทำให้เกิด difference pressure สูงก็ได้ซึ่งมันก็เป็นผลเสียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าและในกรณีที่มันทำไม่ได้ด้วยถ้ามันเกินค่าลิมิตนะครับทางที่ดีก็คือทำไมครับเพิ่ม exterior vent ที่ชั้นพื้นเฉลยกรณีที่2นะเพิ่ม exterior vent นะ on the ground floor ก็ได้นะครับหรือกรณีที่3นะฮะก็ใช้อะไรครับใช้วิธีการเปิดประตูภายนอกอัตโนมัติอย่างน้อย1ประตูนะ one or more exterior door that open automatically นะครับหลังจากที่ระบบชาร์ปพิชไลเซชันทำงานมันก็ต้องแอคทีเวตตัวประตูด้วยให้มันเปิดออกนะครับเพราะฉะนั้นชั้นล่างก็จะถ้ามันเกิดเพลิงไหม้นะครับมันก็สามารถจะไล่ควันออกไปได้นะหรือไม่ให้ไล่ควันก็คือต้านควันไม่ให้เข้ามาในป่องลิฟต์ได้เพราะฉะนั้นคนจะลงไม่ได้ถึงจะลงไม่ได้พอถึงชั้น2มันก็ยังปีนเปินกระโดดออกมาได้นะครับนะก็อาจจะพอทำเนานะหรือไม่ก็มันลงป่องมันออกทางนี้ไม่ได้ก็ไปออกอีกทางนึงในอาคารก็ได้นะครับอย่างน้อยๆไม่ให้มันลุกลามไปชั้นอื่นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็กลับมาถึงสิ่งที่ว่าแล้วระบบมีระบบอื่นไหมนะฮะที่มันจะแก้ปัญหาเรื่องของ
ได้เด็ดขาดกว่านี้นะฮะทำยังไงดีนะมันบางทีตึกที่สูงมากๆแล้วเราจะทำยังไงถ้ามันทำยังไงมันก็เกินทำยังไงมันก็แม็กซิมัมก็เกินนะพอลดแม็กซิมัมให้ไม่เกินไอตัวมินิมัมก็ขาดแต่นี่มันจะทำไงที่อาคารที่เกิดมีอาคารสูงมากๆหรืออาคารที่มันจำเป็นต้องปิดประตูด้านล่างนะถ้ามันไม่มีระบบออโตเมติกเราจะทำยังไงได้บ้างนะก็จะเป็นระบบที่เราจะพูดกันในคราวต่อไปแล้วกันนะผมคงไม่ยกมาในคราวนี้ก็คือเรียกว่าระบบ floor exhaust system นะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงในต่อไปนะครับตอนนี้เรามาดูสิ่งที่ exterior vent ทำนะก็คือเจาะช่องนะสรุปนิดนึงก็คือเจาะเลาะช่องรอบๆอาคารนะทุกชั้นนะครับยกเว้นชั้นกราวเพราะถือว่าประตูเปิดอยู่แล้วนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็ได้ผลเหมือนกับมันเป็นแบบ loose นะก็คือใช้ได้หมดยกเว้นกรณีเดียวที่มันจะใช้ไม่ได้ก็คือกรณีที่ประตูชั้นล่างปิดหมดนะก็คือเป็นเงื่อนไขที่การรั่วที่ชั้นล่างมันไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้น pressure difference ที่ชั้นล่างก็เลยเกิดไม่ได้นะครับโอเคนะครับก็ในเรื่องของ experiment ก็มีสั้นๆแค่นี้นะเดี๋ยวผมจะไปเปิดโปรแกรมให้ดูนะก็รันไว้ให้ดูเหมือนกันจะได้เห็นว่าเวลาเข้าไปในโปรแกรม Contam แล้วหน้าตาเป็นไงนะผมก็ทำไว้เหมือนกันนะเว้นตรงนี้เลยก็ได้นะครับก็กรณีที่เป็น exterior vent exterior vent เนี่ยจะพบว่าไอค่า exterior wall เนี่ยผมก็เซตเป็นค่า tight เลยนะครับค่า tight ก็คือ 0.00004 ตัวแล้วก็5นะฮะ 0.00005 นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น5คูณ10ยกกำลังลบ5เองนะครับตรงนี้ก็จะมีรอยรั่วต่อพื้นที่ค่อนข้างน้อยหรือน้อยมากๆนะครับแล้วก็ในกรณีที่1ก็คือเปิดประตู3ประตูนะอันนี้ก็จะเปิดประตู3ประตูดอร์โอเพ่นนะเดี๋ยวผมย่อลงหน่อยนะ2คนนี้ก็โอเพ่นหมดนะพอโอเพ่นหมดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราไปดูนะฮะสิ่งที่เราต้องการก็คือทำให้ประตูลิฟต์เนี่ยมันมีความดันไม่เกินนะตอนนี้ค่าของผมเนี่ยอย่างที่บอกนะตั้งแต่คราวที่แล้วค่าของผมเนี่ยจะต่างกันในหนังสือเพราะอะไรครับเพราะว่าผมให้ประตูบันไดหนีไฟเปิดด้วยนะครับในการตั้งค่าของในหนังสือเนี่ยประตู2ประตูนี้ไม่ได้เปิดนะครับผมให้เปิดด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการชดเชยเพราะเวลารันเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะตั้งซีนาริโอคือตั้งสมมติเหตุการณ์เนี่ยให้มันครอบคลุมของสถานการณ์จริงมากที่สุดนะเพราะฉะนั้นสถานการณ์จริงที่ผมคิดก็คือไอประตู exterior wall ทั่วไปเนี่ยมันอาจจะเปิดหรือจะไม่เปิดก็ได้นะครับบางทีคนที่ชั้นล่างออกไปแล้วก็เปิดทิ้งไว้หรืออาจจะไม่เปิดก็ได้ถ้าเราไม่ได้เซตมันออโตเมติกเพราะเปิดแล้วอาจจะปิดแต่ประตูหนีไฟเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยมันจะหนีออกมาจากทุกชั้นคนเนี่ยจะเข้าประตูหนีไฟแล้วก็ออกมาที่ทางออกสุดท้ายตลอดนะโดย Canadian Standard เนี่ยเขาบังคับให้ประตูทางออกสุดท้ายนี่เปิดทิ้งไว้ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยรันในกรณีที่ทางประตูสุดท้ายนี่เปิดด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือป่องลิฟต์เนี่ยก็จะเป็นความดันที่ไม่ได้เป็นจุดหนึ่งๆอย่างที่เป็นนะเพราะว่ามันมีการรีออกที่ชั้นล่างด้วยนะครับแต่ถ้าไล่ดูเนี่ยทุกชั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากชั้นล่างมีการรีออกด้วยชั้นล่างก็เลยจะค่อนข้างสูงนิดนึงโทษนะครับระคายตาหน่อยอันนี้ถ้าเกิดเราไปดูเนี่ยชั้นข้างบนเนี่ยมันก็จะเป็นจุด1นะจุด11จุด104จุด106เนี่ยไล่ไปนะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยจนถึงชั้นบนสุดนะชั้นบนก็จะค่อนข้างสูงจุด123จุด133นะนี่คือชั้น13ชั้น14ก็คือชั้นที่จ่ายลมในป่องลิฟต์นะครับจ่ายลมในป่องลิฟต์ตามเงื่อนไขของโจทย์ก็เป็นจุด14เหมือนกันในโจทย์ยกเว้นชั้นล่างที่มันมากขึ้นกว่าจุด11ก็เพราะว่าผมเปิดประตูทางออกสุดท้ายเข้าไปด้วยนะครับมันก็บูทโฟลว์นะก็การบูทโฟลว์ออกทางนั้นก็จะทำให้ pressure difference มันสูงขึ้นไปด้วยนะครับงั้นถ้าไปดูประตูหนีไฟเนี่ยก็จะเป็นเงื่อนไขเดียวกันนะก็คือจุด14จุด13นะก็ไล่ลงไปนะครับจนกระทั่งชั้นล่างๆก็เป็นจุด11นะครับนี่ประตูสุดท้ายก็จะเป็นที่ที่โฟลว์ออกเพราะฉะนั้นประตูซ้ายที่มีที่ที่โฟลว์ออกความดันก็จะสูงนะครับก็เป็นจุด13นะเหมือนกับของลิฟต์เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถรันแล้วก็เรียกว่าจำลองเหตุการณ์ได้นะครับ
กรณีที่เราอยากจะรู้ว่ามันทำได้ไม่ได้นะครับก็คือทำได้ไม่ได้อันนี้รูเจาะที่ผมเพิ่มมานะครับก็คือเนี่ยรูเจาะด้านข้างเห็นไหมครับอันนี้คืออะไรครับ X-ray vent 2มีขนาดเท่าไหร่ครับสิ่งที่ผมตั้งไว้ก็คือมีขนาดเท่ากับ 1.73 ตารางฟุตเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้น2ด้านนี้จะมีรูรั่ว 1.73 ตารางฟุตนะครับตามที่โจทย์กำหนดนะครับส่วนด้านบนเนี่ยรูรั่วที่เจาะเพิ่มก็คือรูนี้นะเป็น event EV1 นะมีขนาดเท่ากับมีขนาดเท่ากับ 2.6 ตารางฟุตก็ตามที่โจทย์กำหนดเพราะฉะนั้นนานการ modify จากตัวโมเดลคอนแทมในคราวที่แล้วผมก็ไม่ได้ modify อะไรมากครับพอหลังจากที่เราขึ้นรูปโครงตัวโครงสร้างได้แล้วเนี่ยไอ้เงื่อนไขตามกรอบอาคารแล้วก็ตัวประตูต่างเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนง่ายๆเลยครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูยกตัวอย่างเช่นที่ชั้นล่างเนี่ยหลายๆคนบอกโอ้โหเปลี่ยนยากไหมเนี่ยอย่างกรณีเนี้ยไอ้ประตูนี้ใช่ไหมมันเป็นประตูที่หนึ่งนะเปิดสองประตูนี้ก็เปิดถ้าผมอยากจะรันเป็นเคส2เนี่ยให้เปิดไว้ประตูหนึ่งสมมติเคส2เนี่ยให้เปิดไว้ประตูหนึ่งใช่ไหมผมก็ไปจิ้มนี่นะฮะดับเบิลคลิกขึ้นมามันก็จะบอกเนมคือ DO door ใช่ไหมผมก็บอกผมเปลี่ยนใหม่อันนี้พวกนี้ผมเซตเอาไว้นะวิธีการเซตเนี่ยนิสิตก็คงที่เรียนกับผมแล้วก็คงเซตเป็นแล้วแต่คนที่ยังไม่ได้เรียนเนี่ยก็ไปศึกษาจากโปรแกรมนะมันก็มีคู่มือนะแต่ถ้ารอหน่อยอีกไม่นานผมก็จะมาอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถจะเปลี่ยนเป็น door close ได้โอเคอันนี้ก็เปลี่ยนอย่างง่ายเนี่ยฮะเปลี่ยนเป็นไงครับเป็น door close จบแค่นี้เองนะฮะไอ้2ประตูนี้ก็ปิดละส่วนประตูนี้ก็ยังเปิดก็กลายเป็นเคสที่2ที่เปิด1ประตูนะลองดูนะเคส1ประตูเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมเซตแล้วเป็นเคสที่2เรียบร้อยนะเป็น EV2 จริงผมก็รัน EV2 ไว้ต่างหากแต่ทีนี้ผมทำให้ดูในตัวนี้เลยนะเพราะฉะนั้นพอเราทำอย่างนี้ปุ๊บเราก็รันซิมูเลชันปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านะครับมันก็ยังคงทำงานได้เพราะอะไรครับอันนี้อาจจะเห็นไหมตัวเลขแทบจะไม่เปลี่ยนแล้วเพราะเราเจาะรูไว้นะครับอันนี้ก็จะแทบจะไม่เปลี่ยนเห็นไหมครับตัวนี้ก็เป็นไงครับลดลงด้วยซ้ำนะครับลดลงด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการซิมูเลชันก็จะเห็นว่ามันก็เกิดเหตุการณ์ที่โอเคประตูหนึ่งประตูที่เปิดออกเนี่ยมันมีพื้นที่ตั้ง42ตารางฟุตนะมันก็มากพอที่จะระบายลมทิ้งได้นะครับเห็นเราก็สามารถจะทำงานได้ในกรณีที่ยังมีประตูเปิดอยู่นะครับเอาล่ะตอนนี้เราเริ่มสงสัยเลยใช่ไหมว่าถ้าปิดประตูหมดมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลองแบบปิดประตูหมดนะเราก็มันง่ายๆนะก็กลับไป normal mode อันนี้เมื่อกี้เปิดอยู่ใช่ไหมผมเปลี่ยนใหม่ตอนนี้ปิดด้วยอันนี้ปิดด้วยตอนนี้ปิดหมดเลยประตูปิดหมดเลยนะเราก็ simulation ปิดหมดเลยอะไรขึ้นครับถ้าตามหนังสือก็คือไอ้ประตูลิฟต์เนี่ยเพชเชอร์ต้องหายใช่ไหมเพราะว่ามันดันลมไม่ออกเป็นไงครับหายไหมครับหายครับเหลือ0.04ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการรันโปรแกรมเนี่ยมันแทบไม่ต้องคิดอะไรนะเราใส่เงื่อนไขถูกผลลัพธ์มันจะฟ้องเราเองว่ามันทำงานได้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าพอเราปิดประตูชั้นล่างหมดเนี่ยนะปิดประตูชั้นล่างหมดเพชเชอร์ที่ดิฟเฟรนซ์ที่ถงลิฟต์ไอ้ประตูลิฟต์ด้านล่างก็จะเป็นไงครับไม่พอที่จะต้านควันไม่ให้เข้าป่องลิฟต์นะครับตอนนี้เราจะทำไงเราทำไงเอาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีทางเลือกก็คือเราเปิดประตูซึ่งเปิดประตูเราเคยทำแล้วเราก็รู้ว่ามันทำได้นะครับนี่เราเปลี่ยนใหม่เราไม่เปิดประตูนะครับเราก็เจาะรูเพิ่มไงฮะเราก็ลองเจาะรูเพิ่มเราลองเจาะรูเพิ่มเจาะรูยากไหมเจาะรูนี่ง่ายมากนะผมก็ขึ้นไปข้างบนนะผมไปเอารูข้างบนมารูนี้ก็คือรู EV1 นะผมก็ทำไมครับ copy เลยนะ copy รู1ไว้นะก็ลงไปชั้นล่างแล้วก็บอกว่าเอารู1มาไว้ข้างล่างด้วยนะมีรู1อยู่ข้างล่างแล้วผมไม่ต้องกลับขึ้นไปเอาข้างบนก็ได้นะผมเอาตรงนี้นะครับมัน copy ไปแล้วผมมาจิ้มตรงนี้ตึ้งแล้วผมว่าเอารู1มาไว้ตรงนี้ด้วยเห็นไหมมันก็มีรู1 2รูแล้วนะผมกลับขึ้นไปข้างบนนะไปเอารู2มาด้วยรู2ผมก็ copy นะครับ copy ลงไปข้างล่างผมก็เอารู2มาไว้ตรงนี้1รูนะครับเอารู2มาไว้ตรงนี้อีก1รูตอนนี้ก็จะกลายเป็นว่าผมไม่ต้องเปิดประตูก็ได้มันก็น่าจะได้ถูกไหมตอนนี้ปิดประตูหมดอยู่นะฮะกำลังปิดประตูหมดนี่ก็ปิดประตูนะครับปิดประตูโอเคปิดประตูหมดเจาะรูเพิ่มเป็นยังไงนะลองรันซิมูเลชันดู
เมื่อกี้ปิดประตูหมดมันชั้นล่างทำเพเชอร์ไม่ได้ฮะมันกลายเป็นจุด04ใช่ไหมฮะตอนนี้พอเปิดประตูข้างล่างเกิดอะไรขึ้นครับได้แล้วเห็นไหมฮะมันก็ได้เลยเพราะว่าเรามีช่องเปิดรอบๆอาคารให้อากาศมันไหลผ่านออกไปได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือpressure difference ที่เราต้องการก็สามารถ achieve ได้ก็คือเขาเรียก successfully นะครับpressure difference ก็สามารถทำงานได้นะครับเพราะฉะนั้นระบบ EV เนี่ยมันก็สามารถที่จะดีไซน์ในลักษณะนี้ได้นะครับก็สามารถทำกันได้ทีนี้มันจะมีข้อจำกัดอย่างที่บอกนะฮะถ้าอาคารสูงมากๆยังไงเนี่ยก็จะทำงานได้ยากแล้วยิ่งเราไปเปิดช่องเปิด loose มากๆเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาเรื่องของลมปะทะอาคารเพราะอาคารยิ่งสูงในลมด้านบนก็ยิ่งสูงนะมันก็จะมีวินเอฟเฟคค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นข้อจำกัดของระบบ Exterior Vent พอสมควรนะครับถ้าเป็นอาคารสูงมากนะครับงั้นแนวทางในการแก้ปัญหาของอาคารที่สูงมากเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ระบบที่ผมจะพูดในคลิปต่อไปนะครับก็คอยติดตามแล้วกันนะคลิปนี้ก็คงเท่านี้ก่อนนะก็หวังว่าจะมีความเข้าใจแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะในการออกแบบระบบอัดอากาศในอาคารสูงนะฮะปกตินะพวกคอนโดมิเนียมอะไรพวกนี้โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมที่ไม่สูงมากนะ8ชั้นไม่เกิน23เมตรก็ไม่ใช่อาคารสูงนะฮะถ้าเราจะใส่ระบบอัดอากาศในช่องบันไดต่างๆนะครับในปล่องลิฟต์เนี่ยก็จะทำให้คอนโดมิเนียมเนี่ยในประเทศเราเนี่ยก็มีความปลอดภัยมากขึ้นพอเกิดเพลิงไหม้เนี่ยการลุกลามข้ามชั้นก็น้อยลงนะครับความสูญเสียก็น้อยลงก็สามารถจะช่วยให้ทำงานได้โดยง่ายซึ่งจริงมันก็ไม่ได้ยากอะไรแค่เติมพัดลมไปนะฮะโดยเฉพาะปล่องที่เราปล่องบันไดเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ได้ถูกเป็นบันไดสัญจรเป็นบันไดสัญจรทั่วไปนะครับเราก็อัดอากาศได้แต่เดี๋ยวนี้คอนโดมิเนียมเรามักจะไม่ค่อยมีบันไดสัญจรนะก็มีแค่บันไดหนีไฟกับลิฟต์เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นพอเป็นบันไดหนีไฟเนี่ยเราก็ต้องอัดอากาศเผื่อในกรณีที่เปิดประตูด้านล่างทิ้งไว้นะครับแล้วก็ปล่องลิฟต์เราก็อัดอากาศในกรณีที่เพื่อป้องกันไม่ให้ควันเข้าไปในปล่องลิฟต์แล้วก็ถ้าเป็นตัวที่มันมีลิฟต์ดับเพลิงเราต้องคิดถึงตัวพิสตันเอฟเฟกต์ด้วยแต่จริงๆก็ถ้าลิฟต์มันไม่ได้สปีดสูงนะก็ละทิ้งได้ถ้าลิฟต์มันเป็นแบบอย่างน้อย2คานะครับไม่ได้เป็นแบบเป็นซิงเกิลคานะครับก็สามารถที่จะรันแบบธรรมดาทั่วไปได้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะก็อย่าลืมไปทบทวนนะฮะคลิปก่อนหน้านี้ผมปล่อยไปหลายคลิปนะตั้งแต่เริ่มเลยนะเรื่องตั้งแต่เอพิโซด1นะว่าลิฟต์การเพชไลซ์เอลิเวเตอร์เนี่ยเราทำเพชไลเซชันเพื่ออะไรนะครับแล้วจะทำอย่างไรมันจะได้ผลนะครับแล้วก็พูดถึงระบบที่เป็นเบสิกซิสเต็มในคราวที่แล้วนะคราวนี้ก็เป็นระบบที่เป็นแอดไอตัวเอ็กทีเรียเวนต์เข้ามาด้วยนะคราวหน้าก็จะเป็นเรื่องของฟลอร์เอ็กซอสต์นะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ติดตามในคลิปต่อไปแล้วกันครับสวัสดีครับ